เออแล้วตีเออตีปีกก่อนสิตีปีกก่อนสิไม่เห็นตีปีกเลยตีปีกด้วยตีปีกด้วยหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจเอาตีปีกสิไก่มันไม่ตีปีกจะเป็นไก่ได้ไงเอาตีปีกหน่อยไก่อะตีปีกด้วยน่าจะเอาไอ้เม็ดนึงอ่ะขายก็รัวๆเลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าป่ะมาดิไปครับพี่เวียดแล้วดิไปโตมาแล้วเหรอสวัสดีครับพี่โตวันนี้แต่งชิวๆครับผมวันนี้ผมบัดดี้เฮียไปแล้วคือเสียงเฮียแปลกมากเลยอ๋อโทษทีคิดถึงลูกพ่อคิดถึงจังเลยลูกพ่อรักลูกพ่อลูกรักลูกพ่อไม่เจอนานเลยลูกเฮียเล็กเหรออะไรนะเลข350ครับแต่งตัวได้ป่ะแต่ว่าจะใส่เสื้อในโซเชียลครับอยู่กับพี่โจ๊กอ่ะตัวนี้จะเอา4เพชรปล่อย4เพชรเอาเหรอนี่คุณแอนตี้โซเชียลไม่รู้ว่าตัวแบบเหลือเปล่าคุณไม่เล่นหรอโซเชียลน้องเบฟ4เพชรโฟยังเหลือไหมมึงจะเหมือนในโจ๊ก2ไม่ได้นะมึงจะเบาเหลือเท่าไหร่น้องมีที่น้องเท่าไหร่เหลือป่ะอยู่แต่น้องมีไม่ถึง10นะถ้าจะไม่ผิดอ่ะถ้าจะอยู่ที่ตู้อ่ะน้องมีอยู่ที่ตู้ก็ไปเอาแมวที่ตู้เดี๋ยวไปไปที่ตู้กันไปเออโจ๊กอยู่ในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเออพี่ต้าพี่เวทมาพี่ต้าพี่ไม่กินรอเล่นกินแต่อิ่มไอ้เหี้ยเจอข้าวไอ้เหี้ยตับตับเป็ดอะอิ่มเลยไปเข้าไปตู้กันไปเอาพี่เวทมา257ไปเฮ้ยรถเราพอปะโจ๊กยังไม่มาเลยฮะเอ้าเหรอรอโจ๊กก่อนมันน่าจะมือครับใช่เหรอใช่ครับก็ตามบอกใครรอบๆมันก็ได้เฮ้ยมีรถมาก่อนอีกคันนึงดีกว่าพอเปลี่ยนชุดเหรอครับเสี่ยวฝากขับนะว่าไงจ๊ะหายนะอันดับมัมนี่มาแล้วพร้อมจะคุยหรือยังมานี้มาแล้วพร้อมจะคุยหรือยังคุยอะไรคุยเรื่องหนูเหรอเรื่องของป้าชายคนใหม่เหรอไม่หนูไม่ได้มีคนใหม่เนี่ยเป็นคนเดิมแต่ว่าเมื่อวานป้าบอกว่าถ้าอยากให้แกมาจะคุยไหมคุยกับใครคุยกับหนูหรือคุยกับยูนะนี่คุยกับยูนะเหรอมาลิคุยกับหนูเหรอจะคุยไหมคุยกับใครคุยกับหนูเหรอให้ป้าบอกคุยกับหนูหรือคุยกับยูนะคุยกับมารีมาคุยกับยูนะใช่ไหมได้แล้วบอกเขาเจอกันที่ตู้ตู้เหรอใช่พวกเขาขอคุยเดี๋ยวนัดคุยที่ตู้แล้วกันได้ครับอะไรนะขออีกทีอะไรวะอะไรนะอะไรอ่ะคนดูเอาอะไรดีนะเอาอะไรดีนะใจนึงผมไม่อยากเรียกเป็นของอ่ะแต่ใจหนึ่งก็กลัวเดี๋ยวพอให้ทำอย่างอื่นก็หาว่าใจร้ายเชื่อใครว่าได้สัตว์ของพวกหลงนี่หว่าไม่ใจหนึ่งผมไม่อยากเรียกเป็นของแต่ถ้าเกิดผมไม่เรียกเป็นของผมให้ทำอย่างอื่นก็เดี๋ยวก็หาว่าผมแม่งใจร้ายนู่นนี่นั่นอีกผมก็ลำบากใจเลยเวลาว่าต้องตัดสินใจเรื่องอะไรอย่างงี้แม่งแบบอ้อ
ีแล้วอ้าวคุณมาลิมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ที่เงียบตั้งใจเล็งอยู่เมื่อคืนเล่นกับเงียบเมื่อคืนเงียบนอนสายมากเลยนะนอนเกือบเช้านี่ตีสี่อะไม่มีตีสี่อะอย่างไวอะเมื่อวานนะตีสี่ปัญหาคือเงียบมาอ๋อเงียบตอนเจ็บคอเหรอเออแม่งไปหาเงียบเพื่อเล่นตัวเงียบวะนั่นแหละพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดินทางมาตะไก่เอากีดอยู่บอกว่าเหมือนกู้มาพิษวันอารมณ์เป็นไรอ่ะมึงเรียกข้างหน้ากูไรโจ๊กเป็นไรอ่ะมึงเรียกดิไอ้เหี้ยอันเธอมันชนผมโอ้ร้องกูชนกูไม่ได้ขับมึงเรียกข้างหน้ากูไม่ได้ขับเรียกข้างหน้ากูหน้ากูกิดจังวะเดี๋ยวเรียกไอ้โจ๊กมึงใส่เรื่องเดียวมาเราเรื่องไอ้โจ๊กแต่งกล้วยหอมเหรอแต่งตัวเหมือนจะไปเดินสยามแต่เหมือนเดินตลาดนั้นน่ะอย่ามาโถหมายถึงมึงใช่ไหมมึงอ่ะไม่เกี่ยวกันแต่งนี่เออกูแต่งตัวให้ดีเองไงโอเคมึงแต่งตัวดีเอาไม่มีความเข้ากันเลยมึงปอกกล้วยไว้กูแดกเลยนี่กล้วยยี่เลยกล้วยนี่กล้วยเลยแนวอะไรปอกกินเลยแนวอะไรบอกหน้าบ้างแนวละฮะอะไรแนวอะไรหัวมึงแม่งหัวฟักทองหมดไม่คำว่าแนวอะไรกูต้องถามมึงว่าแนวอะไรเนี่ยหมดในกล้วยหอมไม่ได้มันแกะตายไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนนอกนี่แหละโอ้โหเด็กเนี่ยมึงเรียนประเทศอะไรวะมึงเรียนประเทศอะไรวะประเทศกูมีเข้าใจป่ะไอ้สัตว์โอ้โหมึงเฮ้ยอันนี้ดีเว้ยกูเรียกแล้วอันนี้ดีอันนี้ดีมึงใจเย็นดิแล้วจกฟังเพลงยังเพลงอะไรมึงเอาช่างให้กูก่อนเออเรียกแล้วใจเย็นหนูกูจ่ายให้มาแต่งมาฟังเพลงยังแป๊บนึงไอ้แว่นจำไม่ได้ทะเลาะกันอยู่โคตรติดแล้วอ่ะติดเนี่ยมึงอ่ะเทค3 2 1ไอ้เหี้ยแกงกูมึงก็เรียกเองดิต้องทำใจบอกกับมึงดีว่ะไอ้เปียกไอ้เถยเถ่าใส่ผู้หญิงไปฆ่าคนไอ้สายเหี้ยผู้ไปฆ่าคนไอ้เถยเถ่าบอกกับมึงดีว่ะไอ้เปียกมึงติดใจนี่หรอเอออยากบีบคอหน่อยเปียกนวลนมกูนวลนมกูนวลคนในแก๊งเลยป้าป๋าว่าไงอยากหัวอะไรที่ป้าป๋าที่สุดในโลกเลยขอบคุณด้วยนะรับระเบียบป้าไม่กอดหนูหน่อยเหรอเอาเอาใครวะเนี่ยฮานะเหรอเอาต้องฮานะอะไรฮานะทำไมถึงดำขึ้นเยอะเลยนะใช่แล้วจ้องดำขึ้นเหมือนกันนะละเล่นแกล้งน้องมันฮานะไม่ดูดำจังเพราะฉันหนูไปอาบแดดมาเฉยๆอ่ะนี่พาโคโยตี้มากันด้วยเนี่ยคอยไม่อะไรอ่ะป้าป๋าพูดจาให้มันดีๆสิก็ดูแต่งตัวจะให้เรียกไงก็ดูแต่งตัวสินี่แบบนี้นี่แบบนี้ฮะแต่งตัวนี่คือจะไปทำงานเลยไม่ได้ทำงานอะไรมันร้อนเฉยไปเต้นรถแห่หรือว่าไงไม่ใช่รถแห่นี่เป็นเนียมเลยนะทำไมอ่ะป้าป๋าแห่แห่ก้นนะป้าป๋าหวงเหรอไม่ใช่หวงไอคนชื่อบาดาลในทางไม่คือใครอ่ะบาดาลคือสภาเฮ้ยเขาจะให้รถผมอ่ะเอาเบอร์เขามาหน่อยเลยผมจะไปเอารถเขาให้มันก็แย่แล้วอ่านทางวินัยมั้ยคุยเองดิไม่รู้กล้าเบอร์มาแน่รถมันก็แรงแล้วทำไมอีกวะมึงบอกแล้วมึงซิ่งไม่ใช่เหรอเออไอ้โจ๊กปอกกล้วยเอาวันนี้ขอกินหน่อยดิคือผมมีหญิงหลายคนไม่อยากให้นั่งซ้ำคันกันเข้าใจปะมันทับลายอ่ะหล่อเนาะกลิ่นมันฟุ้งกระจายอ่ะกลิ่นตัวมึงกลิ่นปากมึงเอาเร็วเอาเบอร์มาเลยพี่เฉินเร็วไม่มีเบอร์มันก็ติดต่อเขาในทวิตสิเขาถามหามึงในทวิตนั่นก็พิมพ์คันนี้ที่อะไรคันนี้ป้าอะไรคันนี้ที่อะไรหูไม่ดีก็ไม่ต้องติดต่อไอ้สัตว์เบอร์มาเบอร์มาไม่มีเบอร์กูไม่มีอะไรวะไม่พิมพ์ขอเขาละกูไม่มีเบอร์โอเคอะเต่าที่รักว่าไงเทเต่าก็นี่คือรับงานเต้นหน้ารถแห่เหรอก็ถ้าเกิดสมมติเต้นงานบวชก็ได้อยู่นะแต่งตัวก็โอเคได้อยู่ใช่หรอได้อยู่มันเรียกว่าเรียบร้อยไปนะก็นี่แหละค่ะก็ฮานะบอกว่าคุณงงต่ำบอกว่าถ้าจะจบก็ให้มาคุยใช่ไหมเพื่อเพาะเรียกว่านายท่านเรียกว่านายท่านอยากกินเงาะเดี๋ยวเอาให้เงาะที่อะไรไปสิไปเออเอาเรียกดินายท่านไม่นางบําเลยเนี่ยก็ไม่คุยนะเจ๊นี่ไม่ใช่นางบําเลยคุณนะ
เจ๊ได้ไปเถอะเก็บไม่ทันต้องเรียกด้วยหรอใช่ไหมหรอน้องรักไม่หล่อเรียกสิไม่เอาไม่ได้ให้หล่อเรียกของหล่อน้องรักไม่มีแล้วหมอน้องรักแม่งทุกอาชีพประชาชนตำรวจซัดหมดหล่อชื่อหล่อมีต้องเรียกด้วยหรอไม่ใช่หมอเอาเร็วๆจะคุยกันพูดเพราะไม่งั้นก็เดี๋ยวมันจะไม่มีอารมณ์คุยนะพูดเพราะสิก็พูดเพราะแล้วไงคะอยากได้ปลาจะล้ามจังเลยอยากได้ปลาจะล้ามจังเลยสิว่าวันนี้ข้อวันนี้ผมข้ามาทุกวันอ่ะบอกว่าข้าขาในท่านเลยผมข้าทุกวันเขาข้าขาไงคะเออก็ได้นี่โอ้โหมาทุกวันเมื่อวานติดตรงล่างเลยไม่มาเจ้าสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับกิ๊กจงครับจงเพาะพี่เฉินมันขาดไม่ได้หรอกกำลังคิดอยู่ว่าจะเอามาบังคับทำนู่นทำนี่สัก2วันหรือวันนึงหรือจะเอาเป็นของดีนะกำลังคิดอยู่ไอ้โจ๊กอยากได้หมากแกล้าม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 ไอ้โจ๊กฮะอยากได้อะไรที่มากกว่าปากฉลามไหมมีอย่างอื่นที่แบบไม่ใช่ปากฉลามไหมอยากได้มีไหมอ๋ออยากให้พี่เฉินกับพี่มาริดีกันครับเย้เฮ้ยฮัลโหลเงียบเลยให้ได้เปล่าอ่ะมือขอทีให้ได้กูช็อกเลยไอ้สัตว์ให้ไม่ได้ก็เอาปากฉลามมาเลยมือขอทีเฮียกูช็อกเลยให้ได้เปล่าให้ไม่ได้ก็เอาปากฉลามมาเลยจะอยู่ข้างหลังผมยาวได้ใครอ่ะไอ้ได้สีโจ๊กคุยไอ้เหลือไปกูไปไม่เป็นเลยกูไปไม่เป็นเลยเฮียมาเกงกูขึ้นเลยไม่ได้เขาก็ต้องให้อย่างอื่นผมใช่ไหมไอ้เฮียแม่งกูไปไม่เป็นเลยหมายถึงว่าไปไม่เป็นเลยไอ้สัตว์ปลาฉลามเหรอคะใช่เขาไม่ยอมให้ผมมาให้ผมขออย่างอื่นอ่ะเฮียเฉินนะคะว่าไงครับสรุปว่าเฮ้ยเรียกพี่เฉินคะเราพูดดิพี่เฉินคะฟังแล้วไม่ดูมันดูไม่ค่อยเต็มใจลองพี่เฉินครับหน่อยดิพี่เฉินคะเออไอหรือว่าเป็นแบบเอ้คุณท่านคะเดี๋ยวเราพูดดิไม่เร็วพ่อสอนไว้ว่าอย่าเรียกใครอย่างนั้นนะช่างรถโจ๊กเนี่ยพูดดิคุณท่านคะเราพูดดิป้าไม่ให้เรียกคนอื่นอย่างนั้นนะคะตอนนี้มันไม่ได้มีทางเลือกนะเอาเร็วๆจะคุยไม่คุยพูดสิในท่านคะเร็วยิ่งกว่าจะระเข้มีคนนับถือเป็นคุณท่านด้วยเหรอวะมึงพูดเดี๋ยวกูไปดิอ๋อผมยังไม่ยินฟังอ้าวพูดดิในท่านคะเราพูดสิมันนี่คนรู้ป่ะคะเพราะเร็วๆมาให้พวกกูนะรู้ไหมว่าช่วงที่ไปอยู่กันเนี่ยคนในแก๊งเขาลำบากขนาดไหนฮะเห็นไหมว่าเคไลเขาเริ่มโดนตีโดนป้นอ่ะฮะรู้ไหมเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยค่ะหรือว่าไม่รู้ไม่สนใจไม่อะไรทั้งสิ้นหรือว่ายังไงไม่ใช่ว่าไม่สนใจค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้จะคุยคุณก็ไม่ยอมคุยบอกว่าเจ็บหูมันนี่ก็ไม่เข้าใจว่าเจ็บหูในท่านคะถ้าพูดแล้วคุณจะจบหรอคะจะคุยจะได้จะเริ่มคุยกันสักทีเอาจะเริ่มคุยหรือจะไม่เริ่มคุยเนี่ยยังไงเนี่ยรู้ไหมว่าคนในแก๊งเขาลำบากอ่ะฮะเขาทำงานกันไม่ได้เนี่ยเมื่อวานตู้ก็โดนไปฮะรู้หรือเปล่าเนี่ยก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ไงคะก็แสดงว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยนี่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจค่ะแต่บริติดทุนถ้าไม่สนใจแล้วจะไม่รู้ได้ไงแล้วเข้ามาไม่ถามสาทุกสุขดิบน้องๆเลยหรือไงถามแล้วค่ะก็นี่ไงคะถึงรีบมาคุยเลยนี่ถามแล้วทำไมไม่เห็นรู้เลยว่าน้องโดนป้นโดนตีแล้วป้าไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะก็แค่อยากรู้แต่ก็ไม่ได้สนใจเลยเลยนี่นะผมสนใจค่ะสนใจค่ะถามแล้วค่ะถามตลอดนะถามตลอดอะไรแล้วเมื่อกี้บอกเพิ่งรู้เมื่อกี้ก็แปลว่าโกหกนี่เข้าเมืองปุ๊บก็รู้เลยไงคะพอเข้าเมืองปุ๊บก็ถามเลยไงคะแต่เห็นบอกว่าเพิ่งรู้เมื่อกี้เพิ่งรู้เมื่อกี้ก็หมายความว่าเพิ่งจะรู้ตอนที่พูดเมื่อกี้ก็เพิ่งเข้าเมืองเมื่อกี้ก็แสดงก็ไม่ได้สนใจน้องๆเลยนี่เอาเป็นว่าคนในแก๊งมารีรู้ดีว่ามารีสนใจหรือเปล่าล่ะเร็วๆงั้นก็จะเริ่มนะจะพูดมาสิไหนอ่ะแค่พูดว่าอะไรคะในท่านขาพูดสิพูดเพราะสิเอาเร็วๆได้ครบแล้วเหรอในท่านขาไหนวันนี้จะมาคุยอะไรครับไหนพูดสิพี่เฉินว่ามีแฟนใหม่แต่มันยังรักพี่มารีอยู่เขาพูดจริงเหรอคะพูดเสร็จมันหนีเลยทำไมในท่านไม่ตอบมาลิล่ะคะอย่าเปลี่ยนเรื่องจะคุยอะไรก็ว่ามาไม่ต้องทำมาเป็นยืดเยื้อว่ามา
มันเลยรู้สึกว่านายท่านยิ้มอยู่อะค่ะอย่าตลกอย่าเปลี่ยนเรื่องจะคุยไม่คุยก็ต้องการอะไรหรอคะถ้าอยากให้จบดิสันเนอไอ้จะจบพ่อของตายแล้วกูไม่เป็นเลยต้องการอะไรหรออัดเถอะเพื่อนอัดเถอะครับผมไปมานี่ก่อนต้องการอะไรต้องการอะไรไหนเต้นให้ดูเพลงนี้เต้นให้ดูหน่อยมันนี่เต้นไม่เป็นนะคะเต้นโอเคโอเคได้ได้มีเพลงไหมคะไม่มีเต้นสดไม่ต้องมีเพลงมันนี่ทำไม่ได้ค่ะสงสัยคุณจะให้ความลำบากของน้องๆก็คงไม่ได้มีผลอะไรมากมันก็เลยรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ได้คุณจะให้มารีเต้นต่อหน้าคนอื่นเยอะๆอย่างนี้จริงๆเหรอคะเต้นเต้นท่าไก่อ่ะได้ดูหน่อยท่าไก่มันคือท่าไหนอ่ะไม่รู้หาเอาท่าไก่อ่ะใช่แล้วเอาที่เหมือนไก่ที่สุดอ่ะอยากดูอยากเห็นไก่ไอ้ถึงรู้หมดไอ้ถึงรู้หมด3 2ขอดูหน่อยมีถามอะไรทำไมคุณต้องเจาะจงมันดีด้วยอ่ะเฮ้ย30 30ก็เป็นหัวหน้าแก๊งนี่ป๊าป๊าต้องถามมันหัวหน้าแก๊งเขาไม่ใช่มันนี่ก็เห็นหัวหน้าแก๊งไม่มาคุยก็นี่ก็เป็นหัวหน้าแก๊งไม่ใช่หรองั้นมันนี่รอป๊าป๊ามาไม่ได้เอ้าเดี๋ยวรอมันก็คนอื่นก็โดนกดนะเอ้าก็แล้วแต่แสดงว่าไม่ได้เห็นความลำบากของคนในแก๊งในนี้งั้นแป๊บนึงฉันจะบิน30นะป๊าอะไรนะ30ต้าถึงทำดนตรีให้หน่อยดิต้าถึงทำดนตรีให้หน่อยดิเอาอย่างนั้นแหละอ่ะแล้วเต้นไอ้แม่จะหยุดนะคุณสวยแล้วท่าไก่อ่ะท่าไก่ยังไม่ได้เลยไหนไก่ยังไงไม่ใช่แดนอีโมอยู่ที่อีโมครับเอาทำไก่ดิไก่ยังไงท่าไก่โอเคแป๊บนึงสวยสวยไม่รู้สึกเปียกรู้สึกเปียกบีทบ็อกซ์มันดีวะเออไหนเต้นด้วยท่าไก่ไม่เต้นเลยก็นี่ไงคะท่าไก่ก็ต้องไก่แล้วก็เต้นด้วยไก่แล้วเต้นด้วยหรอยังไงอะถึงท่าไก่แล้วก็กดอย่างนี้รัวๆไปเลยกดไก่ก่อนแล้วยังไงต่อกดไก่ไว้แล้วก็สามสี่รัวๆอะไรคือสามสี่วะท่าลงมาครับอันที่34อีโม34ครับเออได้เลยตีเฮ้ยตีปีกก่อนสิตีปีกก่อนสิไม่เห็นตีปีกเลยตีปีกด้วยตีปีกด้วยหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจเอาตีปีกสิไก่มันไม่ตีปีกจะเป็นไก่ได้ไงเอาตีปีกหน่อยไก่อ่ะตีปีกด้วยป้าเอาใหม่เต้นด้วยต้นเลียบบีบ็อกด้วยตีปีกด้วยสิเร็วยังไม่ได้บอกให้หยุดเลยจบเพลงหรือยังไม่จบเพลงเลยเอาถือตัวตีมาเฮ้ยขาดถุยแล้วขาดถุยเติมหน้าพี่โทนี่ด้วยถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแล้วใช่วินไปวินไปลงใกล้ๆเฉิดสิเนี่ยแต่เราที่เปลี่ยนทำไมน้องเปลี่ยนชัวร์คือกากตุ้ยกระบอกกากเรามาคนนี้ก็ดูดีบ้างเยี่ยชีวิตแม่พอแล้วโอเค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 ให้เด็กมาเล่นน้ำลายด้วยอ่ะก็ถือว่าโอเคนี่แหละโอเคเขารู้สึกค่อยมีรู้สึกค่อยน่าต่อรองไงทำโมไหนวะพี่อุตส่าห์ใส่เสื้อสุปฏิปันโนแล้วอ่ะไหนว่ามาสิสุพีมั้งวะคิดว่าจะให้อะไรจ๊ะให้แบบว่ารู้สึกแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าโอเคจบเลยแบบจบเลยไหนมีไหมมีมันเสนอไหมแบบอะไรก็ได้ที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยเราพร้อมจะทำอันนี้ให้อะไรอย่างงี้มีไหมหรืออันนี้หรือให้อันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาให้เสนอเองก่อนเดี๋ยวจะได้รู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคว่าไงนี่ให้คิดก่อนเลยเนี่ยให้คิดกันเองก่อนเลยเนี่ยต้องถามก่อนว่าอยากจะเสียของหรืออยากจะเอาเป็นคนมาให้แบบว่า
ลงโทษแบบว่าเอาคนมาแบบว่าทำงานชดใช้อะไรให้อย่างเงี้ยมีไหมอยากได้เป็นคนหรืออยากเสียเป็นคนหรืออยากเสียเป็นของไอ้ถึงพร้อมไหมเพราะของไม่มีหมดแล้วพี่รอพร้อมไหมไอ้ถึงพร้อมไหมไม่กูน้องรักกูไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วถึงมึงไม่รู้ใช่ใช่ใช่รอน้องรักไปรอไม่ต้องทำอะไรเลยไอ้ถึงถ้าไม่รอทำเด็ดขาดไอ้ถึงไปเอาไอ้ถึงมาบีดบล็อกก็ได้นะใช่ค่ะเอาถึงมาบีดบล็อกทั้งวันเลยก็ได้นะเฮียเอาถึงมาบีดบล็อกก่อนสรุปของไม่มีของไม่พี่ก็คิดอยู่ของไม่มีงั้นเอาเป็นคนใช่ไหมค่ะกี่วันดิต้องการกี่วันล่ะคะน้องชายโทนี่กี่วันดีนะโทนี่อยู่ปะคิดว่ากี่วันถึงจะโอเคอยู่อยู่เจ๊อยู่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณแหละว่าไอ้จงรถนายเรียกใครคุณอะไรคุณท่านไม่ดูดาวกันบอลไม่ใช่ไปถึงมึงไงต้นตีนขอหน้าแต่งรถหน่อยเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมแป๊บนึงขอหน้าแต่งรถหน่อยแน่มึงก็โทรหาโทนี่สิขอหน่อยเร็วๆก็โทรหาโทนี่สิทำไมตันอยู่กับพี่โทนี่เหรอเออแค่นี้ไอ้โทนี่โทรหาโจกดิเอ้าน่าจะเหม่อเฮียไหนว่ามาสิไหนเอาสรุปเอาคนมาเป็นแรงงานแล้วกี่วันดีเอาแค่คนเดียวนะเอาแค่คนเดียวคุณต้องการเท่าไหร่อ่ะคะมันก็อยู่ที่เราคุยกันสิเรียกใครคุณนะเรียกอะไรนะเรียกอะไรนะคุณท่านนะคะคุณท่านบอกให้เรียกว่าอะไรบอกให้เรียกคุณท่านนายท่านแล้วนายท่านแล้วไม่มีอะไรแบบสับไอ้นี่เลยเหรอลงท้ายเลยเหรอประโยคอะเอ้ยโทนี่นายท่านค่ะมันก็ต้องพูดให้มันเพราะๆหน่อยสิอ่ะไหนว่ามาสิสรุปคือเอาเป็นคนใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีของค่ะเพราะของไม่มีเอาเป็นคนแล้วถ้าเป็นคนหล่อไหมสวัสดีครับพี่แกถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนเอาแค่คนเดียวโอเคค่ะคนอื่นเขาจะได้ไปทำงงทำงานที่เชิญนี่กันกี่วันดีสองชั่วโมงไม่หนึ่งวันเอาของดีกว่าเฮียฮัลโหลได้ยินยังสามวันตีนครับไม่ได้ยินเสียงเลยสามวันหรอฮัลโหลสามวันใช้ทำงานทำอะไรก็ได้ก็โออยู่นะสามวันไม่ได้ยินเสียงใครเลยวะฮัลโหลได้ยินปะถ้าสามวันเอาเป็นของดีกว่าเพราะว่าแล้วคุณต้องการกี่วันนะคะคุณพูดได้ไหมคะนายท่านเรียกใครคุณนะเรียกใครคุณนะเมื่อกี้ก็คุณนายท่านไงคะเชี่ยแต่งตัวโคตรเท่เลยว่ะเอากี่วันดีวะกี่วันดีนะคิดว่ากี่วันมันถึงจะสมควรนะฮะไหนพูดสิไม่ได้โกงเขาเรียกหลุดตูดไว้โถมึงไม่เข้าใจแฟชั่นก็ไม่มีวันแล้วคือเสนอไปหนึ่งวันก็ไม่เอาสามวันก็ไม่เอาแล้วอ๋อนี่คือประชดการกี่วันไม่ใช่ค่ะก็ให้นายท่านเลือกอันนี้คือประชดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนายขอเสียงที่มันแบบว่าฟังแล้วมันดูไม่ประชดเลยดีนี่มันเหมือนพูดประชดอ่ะแบบโมโหอ่ะนายขอแบบไม่ประชดสิในท่านต้องการกี่วันคะมันต้องแบบนั้นพี่เฉินผมหล่อไหมหล่อลงเบื้อสุดๆเลยน้องทำไมหน้ากูเหี้ยจังวะกี่วันดีนะหน้าเองลิงไม่เหมือนเหี้ยเลยปากโคตรดีกี่วันดีนะปัญหาก็ต้องถามก่อนว่าคนที่อยู่เนี่ยต่อวันหนึ่งเนี่ยมากี่ชั่วโมงก็ต้องถามก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบอกไอ้คนนี้อยู่ได้วันละ2ชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ได้หรือเปล่าเอาวันหนึ่งอยู่ได้กี่ชั่วโมงถามก่อนงั้นเลือกคนมาก่อนไหมคะจะได้บอกถูกเพราะว่าแต่ละคนไม่เท่ากันเอ้ามันก็ต้องแต่อย่างสมมติถ้าไปถึงถึงบ้างกี่ชั่วโมงไม่เอาละเอ้ยไปเคดำอะ5ชั่วโมงเคดำเคไรพูดผิดเคไรว่ากี่ชั่วโมงเคดำเคไรก็ว่างทุกวันนะวันละกี่ชั่วโมงวันละกี่ชั่วโมงเหรอก็ตั้งแต่ประมาณ5โมงถึงตี3อะไรอาตู้อ่ะอย่างอาตู้อาตู้มันอยู่ไหมอ่ะลุงตอนนี้ไม่แน่ใจครับเพราะเวลามันเปลี่ยนไอ้ตู้จริงๆมันอยู่กี่โมงบ้างไม่ไรลานะก็มาคิงฮะคิงละคิงกับลานะเป็นไงคิงกับลานะอยู่ยาวทั้งคู่ค่ะอ๋อยาวทั้งคู่ใช่ค่ะ
หลักๆผมคงไม่เอามาฟาร์มหรอกผมว่าจะเอามาสร้างแบบว่าความบันเทิงมากกว่าเพราะว่ามันเอามาฟาร์มมันก็ไอ้นี่ไปไงเอามาฟาร์มมันก็คงไม่นี่หรอกไม่ได้ของสักเท่าไหร่หรอกหลักๆผมเอามาสร้างความบันเทิงอะสิเชิญพี่แคทงานในใจก็ได้มั้งไอ้สัตว์ยิ้มใส่ไอ้คิงฮะสร้างความบันเทิงว่าไงว่องไหวพี่คิงคอมมาได้อยู่แล้วคราวที่แล้วพี่คิงคอมมาได้ทั้งวันเลยคราวที่แล้วกูไปนี่กูปีชงนะชงไม่พักชงแล้วไหนบอกซิว่าอยากได้สร้างความบันเทิงนี่ควรเลือกใครที่สุดไหนลองบอกมาสิไอ้ถึงค่ะไอ้ถึงครับใช่ไอ้ถึงถึงหยุดเรียนได้ครับอะไรนะจบโอ้โหหยุดเรียนได้ครับทุกวันนี้มันก็หยุดเรียนนะคะเวลาโดนมันก็หยุดเรียนไม่เอามันนั้นเกินไปไม่เอามันรีสั่งสอนแล้วก็ไม่ยอมฟังค่ะสนใจเอามันไปสั่งสอนไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่เกินไปไม่เอาเอามันกลับเอามันกลับไปเรียนซะเออกลับไปเรียนซะไม่เอาให้เรียนก่อนฟังไว้เข้าใจไหมตาพูดก็ไม่ฟังลาล่วงหน้าแล้วโอ้โหเป็นไงเด็กเวรจริงๆตาสุกนี้กับสุกหน้าแล้วครับคือตีนสอนนี่เคยฟังบ้างไหมมันลาล่วงหน้าไปที่เร็วสุกหน้าไป25ไงอ่ะแล้วอย่างลุงเฉาอ่ะผมถามว่าลุงเฉาแล้วลุงเฉาล่ะลุงเฉานี่สร้างความบันเทิงประเภทไหนล่ะคะไม่ที่ผมถามดูถามด้วยหมายถึงว่าลุงเฉาว่างวันหนึ่งกี่ชั่วโมงลุงเฉาว่างวันหนึ่งกี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับวันหนึ่งมีชีวิตครึ่งชั่วโมงเองเหรอแล้วเกมครับแล้วเกมครับลุงเฉาลุงเมื่อครับเขาชอบเมื่อหาอันเนี้ยอ๋อโอ้ยจังเนี่ยเอามาเมื่อทั้งวันแน่ไม่เอาในแก๊งมีใครครับในแก๊งมีใครมีฮานะค่ะไม่เอาไอ้หนิมแม่ไอ้หนิมไม่ทันไอ้หนิมไม่ทันไอ้หนิมไอ้ตัวนี้ของไม่คิดเลยไอ้หนิมแล้วหนิมวันละกี่ชั่วโมงครับหนิมวันละกี่ชั่วโมงวันละ5ครับไอ้หนิมขาดเรียนไม่ได้มีใครที่พูดแบบพูดมากสุดมั้ยในแก๊งใครพูดมากสุดไอ้หรอไอ้แล็บใช่ครับโอ้ยพูดมากทุกคนเลยใช่ค่ะจริงๆไอ้ตู้ไอ้แล็บพูดมากหมดเลยอ่ะค่ะไอ้หรอพูดมากแต่ว่าไอ้หรอไม่เอาแล้วก็เฮ้ยน้องไอ้หล่อน้องชายไม่หล่อน้องรังไม่ได้หล่อไม่เอาแต่เขาไม่ได้นะครับตัวไม่รู้ไวคิงลินเหล้าบอกแค่นี้ฮะเช่นผมว่าโอเคนะตัวเนี้ยจริงกูปีชงเหรอกูปีชงอีกแล้วเหรอเอาไอ้แก่ไหมคะเอ้ยอย่าเลยแก่ไหนครับไม่ค่อยได้ตาลามไม่ชงป้าป้าค่ะไม่เอาครับเอาคนแก่มาไม่ฟิตใช้งานไม่คุ้มเอาป้ามารีไหมครับฟิตเหรอเออใช่ผมเห็นด้วยนะเออผมว่าแหละเจ๊ไปดิมาเจ๊ไปดิโอ้ยเขามีเดี๋ยวเขามีปัญหาเขาเป็นแมวตอนนี้อ๋อไม่ค่ะมาดิพูดกับน้องชายค่ะในท่านประชดเหรอโอ้ยเมื่อกี้เหมือนด่าเฮียว่าเสือกอะเมื่อกี้ประชดเลยวะพี่ชายโดนด่าเสือกผมพูดเฮียมีวะใช่ค่ะขยายความขับรถไปถึงที่โพไม้แล้วค่อยกลับคุยต่อไปไปเราคนเดียวอะไปขับรถไปที่โพไม้แล้วส่งจีเอสมาแล้วค่อยกลับมาคุยต่อไปโอ้เร็วรออยู่รถไม่ล็อกอะรถคันไหนเหรอคะจะวิ่งไปก็ได้ครับรอได้ป้าอยากแล้วค่อยกลับมาคุยต่อมีบินต่ออยากทางนะป้าโอดประเภทไหนไม่ได้เฮียกูทรมานเขาพูดไม่พอเขาบอกให้เรียกนายท่านเขาเรียกคุณไงแล้วเขาชอบล้อไงแมวใช่ไหมหมดแล้วคิงฮะน้ำแข็งน้ำแข็งหมดแล้วเหรอไปลินโอ้พี่ชงเหี้ยแม่งถ้าเรียกนายท่านก็ไม่เป็นไรพี่มันจะใช่เหมือนเด็กตอนที่เด็กๆเรียกตอนนั้นเลยนะไปเที่ยวเรียกท่านขุนเรียกท่านขุนเออตอนเด็กๆพอแล้วตอนนี้ไปนะเคดำชี้อะไรปากเปล่าอ่ะโอเคงั้นเคดำขับรถไปด้วยไปขับรถไปขอไอ้เคดำไปกระหล่ำนะไปกระหล่ำกระหล่ำแล้วส่งปากเปล่าแล้ววิ่งไปก็วิ่งวิ่งอะไรวะอะไรวะเหรอมาดิอะไรวะเหรออะไรวะอะไรวะไอ้เจ้าดิเอาไอ้นี่ซีเบสโฟมาเป็นหนึ่งดิอะไรวะข้อหาอะไรวะเรียกซีเบสโฟมาเป็นคนสอนหนูพูดคำนี้อะครับเอาซีเบสโฟไปขายเบสหนึ่งแล้วเงินแดงกลับมาคืออะไรอะเดี๋ยวนะไปขายมาแล้วเอาเงินแดงมาไปคนเดียวไปคนเดียวไปขายเสร็จแล้วมารอเดี๋ยวมัน
ขายตัวไหนตัวแดงหรือตัวเขียวไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ขายตำรวจก็ได้เราไปถามตำรวจตำรวจเอาไหมโอเคครับเออเงินแดง35นะต้องกลับมาเพราะเงินแดงนะไม่มีก็คือจบไม่มีคือไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะอ้าวก็ไปเอาเงินแดง35มาเอาไปขายให้ได้เงินแดง35มาแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดชื่อหนูลั่นอ่ะชื่อหนูลั่นหนูก็ต้องขายใหม่เอาเร็วไปขายมาพี่เถอะจะสอนหนูแบบนี้ไม่ได้นะก็หนูพูดว่าอะไรวะพี่เถิดไม่ควรสอนน้องให้พูดหยุดพูดได้แล้วไปโอเคค่ะน่ะไปยังไงรออะไรอ่ะไปสิแต่คนเดียวด้วยเมื่อกี้พาชอบเลยไปคนเดียวอะไรวะโอเคค่ะไปคนที่ให้ไปแล้วใช่ไหมให้ไปแล้วจ้า